สวัสดีครับพบกับผมซิม AAA นะครับวันนี้เราอยู่ในคลิปวิดีโอที่สอนการใช้งานโปรแกรมชีทเอนจินเบื้องต้นนั่นเองนะครับในพาร์ทที่6นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของโค้ดอินจักชันนะครับโค้ดอินจักชันถ้าแปลตรงตัวก็คือการฉีดรหัสนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเราทำการแก้ไขโค้ดการทำงานของค่านั้นๆ นะครับตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเลือดนะครับเราหาค่าเลือดได้แล้วนะครับแล้วก็แก้ไขโค้ดการทำงานของค่าไปปุ๊บจากที่เลือดลดใช่ไหมครับเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถทำแบบนั้นได้นะครับส่วนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ผมขอปิดนี้ไปก่อนเปิดโปรเซสครับค้นหาเลข100ก่อนเลยนะครับเปลี่ยนค่าโอเคเจอค่าแล้วแล้วก็คลิกขวาเลือก Find out what like to this address นะครับวิธีนี้ผมสอนในพาร์ทที่4ไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูวิธีการหลักการทำงานของมันก็กลับไปดูได้ครับกดฮิตมีครับจดมันก็จะโชว์โค้ดการทำงานเป็นภาษา Assembly นั่นเองนะครับกดคลิกตรงนี้แล้วก็กดโชว์นะครับจากนั้นกดในส่วนของกด True นะครับแล้วก็เลือก Auto Assembly นะครับกดในส่วนของ Template ครับกด Code Injection นะครับกด OK นะครับต่อมาเราจะมาทำการแก้ไขโค้ดการทำงานของมันนะครับปกตินะครับโค้ดการทำงานของมันก็คือบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับมันจะบ่งบอกถึงให้ลบด้วย1ให้ลบด้วย1หมายถึงอะไรนะครับก็คือคำสั่งตัวนี้นะครับ sub มีความหมายคำว่าลบนะครับให้ลบค่าตัวนี้ด้วย1นะครับเมื่อเรากด hit me นะครับสังเกตตัวเลขจะถูกลบด้วย1นะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ไขนะครับเราแก้ไขนะครับผมจะทำการก๊อปโค้ดบรรทัดนี้ไว้นะครับแล้วก็มาใส่ด้านบนนะครับส่วนบรรทัดนี้เราสามารถลบทิ้งได้นะครับหรือใครจะเก็บไปดูก็ใส่ / 2อันไปด้านหน้ามันก็ทำให้โค้ดบรรทัดนี้ไม่ทำงานนะครับหรือง่ายๆก็เหมือนกับมันถูกลบไปนั่นเองนะครับแล้วผมจะแก้ตัวนี้นะครับจาก SUB ให้เป็น ADD ครับ ADD มีความหมายคำว่าเพิ่มนะครับเพิ่มค่าตัวนี้ด้วยอะไรด้วย2นะครับด้วย2คือเงื่อนไขของสเต็ปนี้นะครับเขาต้องการให้เราแก้ไขโค้ดการทำงานแล้วก็เพิ่มค่าด้วย2ก็คือค่าทีละ2ละ2นั่นเองนะครับผมก็เลยทำแบบนี้จากนั้นให้เรากดตรงนี้นะครับก็คือทำการกดแทรกนั่นเองกด yes นะครับแล้วก็กด yes อีกรอบนึงจากนั้นเรามากด hit me ดูครับปกติเลือดเราจะลดใช่ไหมครับถ้าเกิดโดนยิงแต่ทีนี้เราโดนยิงเลือดเราเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเราโดนตีเลือดเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตดูครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถแก้ไขเป็นตัวเลขคือแก้ไขข้างหลังได้เลยนะครับเลขเราจะเพิ่มด้วยเท่าไหร่10กดแทรกเข้าไปกด yes นะครับมันก็จะเพิ่มทีละ10ละตารางตัวนี้ก็จะบันทึกค่านะครับว่าไอ้ตัวค่าปุ่มเนี้ยมันทำงานยังไงมันก็จะบันทึกออกมาเป็นแบบนั้นนะครับก็ตามนี้ add ตรงนี้ divert อะไรตัวเนี้ยแล้วก็ตามด้วยค่าแล้วก็ตามด้วยจำนวนที่คูณไปนะครับตามที่บอกเมื่อกี้นะฮะสังเกตเราสามารถกดปุ่ม next ไปได้นะครับก็คือไปสเต็ปต่อไปนะครับหลักการนี้ก็คือหลักการแก้ไขนั่นเองแก้ไขโค้ดการทำงานนะครับผมพูดภาษาง่ายๆเนาะทุกคนจะได้เข้าใจนะครับจากที่เราใส่เป็น SUB ถ้าเกิดผมใส่เป็น SUB ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น SUB UB ดิตัว U กดไม่ค่อยติดครับกดแทรกครับมันก็หมายถึงว่าลบค่านี้ด้วย10มากดเห็นไหมครับมันก็ลบลงทีละ10แล้ว10แล้ว10เราใส่ทีละ100ใส่ไป100กด yes yesมันก็ลบทีละ100ทีนี้เราติดลบแล้วคนตายกดทีตายเลยนะครับเราก็แก้ให้มันเป็นบวกก็คือ add กด
กแทรกเข้าไปครับเห็นไหมครับสังเกตตัวเลขก็เพิ่มเรื่อยๆๆนะฮะคำสั่งของ2คำสั่งนี้เป็นคำสั่งเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันมียากกว่านั้นนะครับในการที่เราไปทำโค้ดอินจัคชั่นกับเกมจริงๆค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่าของเกมอ่ะมันไม่ใช่แบบง่ายๆแบบนี้มันถูกเขียนให้ซับซ้อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกับเกมนะครับผมว่าจะไม่มีตัวอย่างให้แต่ผมลองหาตัวอย่างให้แล้วกันนะครับผมก็ลองไปทำดูก็โอเคสามารถแก้ได้ง่ายๆนะครับสามารถทำกับเกมนี้ได้นะส่วนเกมอื่นก็ลองไปทำกันแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัว code injection นะครับเราก็ทำการเปิด process ก่อนนะครับผมจะทำ code injection ก็คือทำการเพิ่มนะครับเพิ่มไอ้จำนวนเงินนั่นเองนะครับปกติได้ทีละร้อยละร้อยใช่ไหมครับผมจะแก้ให้มันได้ทีละเป็นหลายพันหลายหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ค้นหาค่าเลยนะครับก็คือ 17,000 ใช่ไหมเป็นค่าเงินของเรานะครับผมไปเก็บนี้ปุ๊บตัวนี้ครับคลิกขวาเลือก File Out What Line To This Date นะครับแล้วก็ไปเก็บเงินกันตีมอนก่อนนะครับเกมนี้ตีมอนก็ดรอปเงินเหมือนกันโอเคพอได้เรียบร้อยนะครับกด Show ตัวนี้กด True แล้วก็ Auto Assembly ครับกดในส่วนของตัว Template นะครับกดเลือก Code Injection นะครับกดโอเคนะครับแต่ในรอบนี้นะครับเราจะไม่ทำการกดแทรกไปเลยนะครับเราจะใช้ในส่วนของให้มันมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือให้มันมาอยู่ในลิสต์ตรงนี้แล้วเราก็กดติ๊ก Active เอาเราจะเปิดใช้งานแล้วก็กดเราไม่เปิดใช้งานเราก็ติ๊กออกนะครับในการกดแบบนั้นให้เราเพิ่มในส่วนของตัวนี้กดที่เทมเพลตนะครับแล้วก็ตัวนี้ชีทตัวนี้เฟรมเวิร์คโค้ดอะไรเนี่ยนะครับจากนั้นมันก็จะเพิ่มโค้ดในส่วนของนี้ขึ้นมาแต่เราไม่ต้องตกใจนะครับมันก็เหมือนเดิมแล้วมาดูตรงโค้ดการทำงานของมันก็คือไอ้ตรงนี้นี่เองนะครับเราสังเกตตรงนี้ไอ้ค่าตรงนี้มันจะตรงกับค่าที่เราเปิดขึ้นมาตัวออโต้แอสเซมบลีก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะแก้นะครับผมจะใส่slash ไปเพื่อที่จะไว้ดูโค้ดเก่านะครับแล้วก็ก๊อปมาวางด้านบนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการแก้ตรงนี้จาก MOV นะครับ MOV ในที่นี้น่าจะเป็นคำสั่ง copy นะครับก๊อปค่านะครับแต่นี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น ADD นะครับก็คือเพิ่มค่านะครับเพิ่มค่าโอเคเพิ่มค่าเดี๋ยวเราลองกดใช้งานดูนะครับกดไฟล์แล้วก็กดตรงนี้นะครับจากนั้นค่ามันจะอยู่มาด้านล่างนะครับเป็นสคริปต์เราสามารถกดติ๊กใช้งานได้ผมลองกดติ๊กดูแล้วผมลองไปตีมอนเตอร์ดูนะครับเห็นไหมครับได้ที 60,000 เลยเก็บ200ได้เป็นแสนเก็บ200ได้เป็นแสนเลยอันนี้เราแค่เปลี่ยนค่าเดียวนะครับเราแค่เปลี่ยนค่าเดียวคือลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูแล้วคุณก็จะรู้เองว่าคือเกมแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับค่าแต่ละอย่างนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าจะเป็นการสอนอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ